นาวิกโยธินสหรัฐกองพันที่1กรมนาวิกโยธินที่6 First Battalion 6th Marine Regiment ขณะปฏิบัติหน้าที่ถูกบรรจุมอบไปยังกรมนาวิกโยธินที่4กองพลนาวิกโยธินที่3 Third Marine Division ภายใต้แผนเคลื่อนย้ายเข้าวางกำลังของหน่วย Unit Deployment Program ดำเนินการฝึกพลแม่นปืนบนแคมป์ชวาบโอกินาวาเจแปน13มีนาคม2020 6th Marine Regiment เข้าร่วมในอัตราระยะยิง Table Fire Range เพื่อให้ยังคงมีความชำนาญในพลแม่นปืนระยะยิงใกล้กับปืน M4 Rifle และ M27 Infantry Automatic Rifle ในห้วงปฏิบัติการเวลากลางวัน Stage 1 25เมตร Stage ที่2 15เมตร Stage ที่3 10เมตรสเตทที่4 5เมตร1ในการฝึกซ้อมที่นาวิกโยธินใช้เพื่อรักษาอัตราความร้ายแรงของพลังทำลายนั้นเกี่ยวข้องกับการยิงในระยะใกล้เช่นเดียวกับการเคลื่อนไหวอย่างค่อยเป็นค่อยไปไปยังเป้าหมายเพื่อจำลองการปิดล้อมกับศัตรู Lance Corporal Joshua T. Johnson ชาว Greenfield Iowa Combat Engineer ทหารช่าง Lance Corporal Eric B. Cowanชาวเมืองวินเทอร์พอร์ตรัฐเมนอินฟันทรีไรเฟิลแมนพลปืนเล็กทำการยิง M27 Infantry Automatic Rifle ปืนเล็กยาวอัตโนมัติทหารราบสามารถยิงสนับสนุนได้ในอัตราการยิงที่สูงกลไกระบบลูกสูบแก๊สช่วงสั้น Short Stroke Gas Piston ตำแหน่งการยิงเป็น Selector Fire สามารถยิงได้ทั้งกึ่งอัตโนมัติและอัตโนมัติมีรางติดอุปกรณ์แบบ4ตำแหน่งที่รางประกับลำกล้องปืนและบนโครงปืน Lance Corporal William C. McKenzie ชาว Florence South Carolina Infantry Rifleman Lance Corporal Garrett J. Moore ชาว Royersford รัฐ Pennsylvania Infantry Rifleman ทำการยิงปืนเล็กยาวจู่โจม M4 Carbine บริหารกลไกระบบแก๊สลูกเลื่อนหมุนตัวไขกลอนปลดล็อกด้วยแรงดันก๊าซเป่าห้องลูกเลื่อนโดยตรงระบบป้อนกระสุนซองกระสุน30นัดกระสุน 5.56 คูณ45มิลลิเมตรเนโตอัตราการยิง700ถึง950นัดต่อนาทีความเร็วปากกระบอก910เมตรต่อวินาทีระยะหวังผล500เมตรกองพันที่1นาวิกโยธินที่6เป็นกองพันทหารราบในทัพนาวิกโยธินสหรัฐซึ่งตั้งอยู่ในแคมป์โลเชนรัฐนอร์ทแคโรไลนาประกอบด้วยนาวิกโยธินและทหารเรือประมาณ 1,100 นายพวกเขาอยู่ภายใต้การบังคับการกรมนาวิกโยธินที่6กองพลนาวิกโยธินที่2แห่งกำลังรบนาวิกโยธินพ้นทะเลที่2 Second Marine Expeditionary Force ในปี2020กองพันที่1กรมนาวิกโยธินที่6ได้เข้าประจำการภายใต้ Unit Deployment Program ไปยังค่ายชวาบโอกินาวาประเทศญี่ปุ่นภายใต้กองพลนาวิกโยธินที่3ในปี2021กองพันที่1กรมนาวิกโยธินที่6เข้าร่วมการฝึกซ้อมภายใต้รหัส Exercise Sea Breeze 2021ซึ่งเป็นการฝึกซ้อมทางทะเลข้ามชาติที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบทางทะเลทางบกและทางอากาศและเป็นเจ้าภาพร่วมโดยสหรัฐอเมริกาและยูเครนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในปฏิบัติการร่วมกันและขีดความสามารถระหว่างกองกำลังที่เข้าร่วมในภูมิภาคทะเลดำวันที่18สิงหาคม2021กองร้อยบราโวและองค์ประกอบอื่นๆจากกองพันที่1กรมนาวิกโยธินที่6ประจำการบนเรือ USS Arlington LPD 24 Amphibious Transport Dock เรืออู่ลำเลียงยานสะเทินน้ำสะเทินบกในพื้นที่กองเรือที่4ของสหรัฐปฏิบัติการนอกชายฝั่งสาธารณรัฐเฮติเพื่อสนับสนุนกองกำลังร่วมเฉพาะกิจเฮติ Joint Task Force Haitiหลังเกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.2 ริกเตอร์ที่โจมตีเฮติเมื่อวันที่14สิงหาคมพวกเขากลับมาเมื่อวันที่6กันยายน US Marine Corps Video by Lance Corporal Jackson Dukes เรียบเรียงและแปลโดยวนาลีฮันเตอร์